เรามาอยู่กันในนรกกันอีกแล้วค่ะวันนี้หมิวก็มีเป้าหมายที่จะทำเอ้ยหมิวความสามารถของสไปเดอร์กำแพงนี้มันอะไรนี่เมื่อกี้เรากำลังลงบันไดใช่ไหมแต่พอเป็นการก่อกำแพงกลายเป็นว่าเราหลุดจากบันไดค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะปีกนางฟ้าปีกนางฟ้ามิวเอาปีกนางฟ้าไปทิ้งไว้ที่ไหนไว้ในกล่องค่ะโอ้ยกามกุ้งอะไรนี่ได้ไหมโอ้โหอุ้ยไปเพราะมันกลายเป็นการไต่เขาเรียกว่าไงไต่ผนังแทนใช่ไหมคะกลายเป็นร่วงลงมาตายเลยจะร่วงลงมาตายได้เหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่รองเท้ากันตกจากที่สูงไม่มีค่ะว่าแล้วไม่เป็นไรความสามารถของการก่อกำแพงนี้ก็มีข้อเสียจริงนะโอ้โหเอ๊ะลาวาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตอนแรกมันยังไม่มีเลยนี่ไม่ใช่เหรอหรือว่ามีแล้วนะเอ๊เพิ่งสังเกตมันน่าจะเพิ่งโหลดถึงมั้งคะโอ้โหเดี๋ยวนะขอดูลาวาก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วมันน่าจะสูบใช้ได้อย่างอินฟินิตี้แหละยังไม่หมดเนี่ยรีบเยอะเลยวันนี้มีเป้าหมายในการมาหาของอย่างหนึ่งค่ะในนี้เอ้ยอุ้ยเกือบโดดสูงก็มีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าโชคดีที่อยู่ใกล้นี่เลยของที่เราจะมาหาค่ะมันอยู่ที่ไบโอมนี้แหละเอาคือถาวรสีเขียวแล้วมันอยู่ไหนอะตัวเองหนูอยู่ไหนลูกเราไม่ต้องหาถาวรค่ะเราแค่หาเจ้าสิ่งนี้ก็พอแล้วนี่เห็ดนี้ค่ะสำคัญเลยเอาไปแค่เห็ดก็พอนี่มาด้วยความไวแสงอุตส่าห์เตรียมข้าวไปเตรียมอาหารไปอย่างเยอะนึกว่าจะได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้อ้าวเอ๋ทำไมมันไม่โตอ่ะมันโตไม่ได้เหรอหรือมันจะต้องเป็นบล็อกที่เกี่ยวกับเห็ดใช่ไหมเรามีนะไหมในนี้ไม่มีไม่เป็นไรค่ะไปไบโอมเขาอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้ข้อมูลนี้มิวไม่แน่ใจไม่เคยได้อ่านจริงจังเลยค่ะพอรู้นิดๆหน่อยๆตอนที่มันอัปเดตเข้ามาแค่นั้นเองปีกนางฟ้ามีไปโลดไต่กำแพงอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไต่กำแพงนี่มันภาระลูกหลานจริงๆค่ะเจ็บจ้าจะติดนานไปไหนอะไปโอ้ยวางได้อ้าวทำไมใส่บนมิวไม่ได้อ่ะอ้าวก็ได้แล้วค่ะเอ๋แต่บนมิวนี้ก็เป็นการเร่งการโตคือเราพยายามที่จะให้มันโตเป็นเถาวัลย์เนี่ยเอ๋ต้องทำยังไงนะเขาก็บอกว่าใส่บนมิวในเจ้าตัวนี้ค่ะก็ได้แล้วนี่แต่นี้ไม่ได้ค่ะมันกลายเป็นต้นมันแทนมิวอ่านข้อมูลมาผิดค่ะไอการเกิดเถาวัลย์อย่างนั้นอ่ะมันต้องใช้เป็นคริมสันค่ะซึ่งเป็นเห็ดแดงใช่ไหมเป็นเหมือนต้นไม้สีแดงค่ะแต่นี่มันคือต้นไม้สีเขียวไงมันก็เลยใช้คนละอย่างกันโอ้โหก็โง่อยู่ตั้งนานเนี่ยแต่ถ้าเป็นไวโอมนี้ใช่ไหมต้องแบบนี้ค่ะใช่เลยมันบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เถาวัลย์นี่เราไม่ได้อยากได้อย่างนี้เขาก็บอกให้ใช้บนมิวลงในพวกบล็อกพวกนี้เลยนะคะในเลี่ยมอ่ะก็จะได้แล้วนี่อ้าวเอ็นเดอร์แมนจะไปทำอะไรตรงนั้นเราไม่ได้อะมันก็จะได้เป็นแค่ต้นหญ้าทั่วไปอันนี้นับด้วยเหรอนี่มันเป็นรูทอ่ะไม่ใช่สิเอ๋หายังไงนะเทสจนได้รู้เลยค่ะเวลาวางไปใช่ไหมวางไปสิเนี่ยวางไปอ่ะไม่เกิดไม่ได้เลยมันต้องมีวิธีเพราะว่าไอ้เถาวัลย์สีเขียวค่ะมันเป็นเถาวัลย์แบบย้อยลงมาใช่ไหมก็ต้องแบบนี้อ่ะอ้าวบนมิวหมดอ้านี่ได้แล้วกว่ามันจะได้อ่ะโอ้ยตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเถาวัลย์แบบย้อยลงมาก็เลยต้องมีอะไรกั้นใช่ไหมไม่ได้อ่ะปรากฏว่าได้มาแล้วมันมีโอกาสสุ่มได้อ่ะซึ่งโอ้ลำบากเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้หาได้แต่วิธีที่ง่ายที่สุดนั้นอ้าวมาสิคะนี่เลยไงมาหาแหล่งของมันสิคะโอ้ถาวรสีแดงเป็นถาวรที่ย้อยลงมาใช่ไหมสีเขียวเป็นถาวรที่ตั้งขึ้นไปโอเคมิวจำผิดค่ะ วันนี้เป็นอะไรนี่เอาเป็นว่าได้มาแล้วแฮะถ้าใช้เชียร์เก็บมันการันตีใช่ไหมโอเ
เดียก็ได้ค่ะไม่งั้นเราก็จะได้โอกาสดอกแบบ 33% ช่างเถอะ 33% ก็สกิดไปอ่ะเดี๋ยวก็ได้เองเอ๊ะเขาคือต้นอะไรอ่ะวีมบัตรไอแลนด์ค่ะเกาะเลือดเหรอในนี้เหมือนมีน้ำค่ะบัตรดีในเลี่ยมเอ้ยเป็นเกาะสีชมพูโอ้เรามีเกาะสีเขียวสีแดงแล้วเราก็เลยมีเกาะสีชมพูด้วยเอ๊ะนี่มันสลามโบก่ะโอ้โหเดี๋ยวสีเขียวต้นอะไรอ่ะ เรามีเหมือนต้นอันนั้นคือต้นเห็ดใช่ไหมคะเห็ดสีเขียวเห็ดสีแดงอันนี้เป็นเห็ดสีชมพูค่ะเออเอาไม้ครบเลยปะมองหน้าอินเตอร์แมนอินเตอร์แมนคงไม่ร้องอ่ะถ้าเราไม่มองหน้าไม่เป็นไรอ่ะเราจะไม่สนใจเอ้ยเกาะกระเพงอีกแล้วก็อยากจะดิสเอนชานออกมาเนี่ยแต่ติดแบบอันเบรกกิ้งมากับโปรดักชันมาแล้วโอ้ยแล้วเลเวลก็ไม่ค่อยมีไม่เป็นไรค่ะใช้มันไปเถอะเรามาเอาประตูกันออกก่อนค่ะเพราะวันนี้เราต้องใช้ลาวาใช่ไหมจำนวนที่เยอะเลยก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้แหละค่ะไหนๆก็สูบลาวามาแล้วแล้วประตูมันขวางอยู่มันไม่มีเอ็กซ์เวนเหรอแบบขุดทีเดียวมีนี่ค่ะเออใช่เรามีนี่ไปหามาแล้วมันต้องค้อนนี่สิโอ้เฮ้ยเขาติ๊กถูกว่าขุดได้อะแต่ทำไมมันขุดนานกว่าบล็อกปกติขนาดนี้ล่ะดูเส้นสีขาวที่มุมบนซ้ายสิคะโอ้ยกว่าจะขุดได้โอ้ได้ค่ะแต่ความช้าในการขุดเหมือนแบบเหมือนขุด3บล็อกเลยอะระยะเวลาใช้เหมือนเท่ากันเลยค่ะขุดทีละบล็อกก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะมันเป็นแฮมเมอร์ที่ไม่ได้ผ่านการอัปเกรดอะไรเลยนี่ค่ะเอ๊จริงด้วยไม่น่าล่ะขุดช้าไม่ได้อัปเกรดสปีดในการขุดมามันคือแฮมเมอร์แบบเพียวๆค่ะเพราะปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะอย่างแรกที่หมิวต้องการค่ะจะเป็นการปั๊มเถาวัลย์ค่ะทั้งสีเขียวและสีแดงนี่เลยบนมิวสิคะรออะไรถูกต้องเราก็เอามาเลยอ้าวถังอยู่ไหนอยู่นี่ได้บนมิวมาแล้วค่ะแต่เมื่อกี้เก็บเถาวัลย์มาเฉพาะเถาวัลย์สีเขียวนี่แล้วเถาวัลย์สีแดงหาได้ยังไงง่ายมากเลยรูนเนี่ยนี่แหละรูนใส่เข้าไปตรงกลางปี๊บเปลี่ยนสีได้อ่ะ1อัน2อันก็พอแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งและเป็นใจค่ะเริ่มการทำงานวันแรกได้เลยปั๊มเถาวัลย์2สีก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเรียกว่าง่ายๆได้เลยแหละเราก็แค่วางเถาวัลย์ไปวางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้คะใช่แล้วเพราะเถาวัลย์อันหนึ่งมันต้องงอกลงนี่อันนี้มันแบบโตขึ้นใช่ไหมอีกอันหนึ่งงอกลงค่ะงั้นก็เอาเถาวัลย์แบบโตขึ้นก่อนแล้วกันทำทีละอย่างค่ะกะพื้นที่ให้มันแบบสูงๆหน่อยเพราะว่าบางทีเขาโตเขาก็โตสูงเนาะพื้นที่ขนาดนี้แหละเพราะว่าเวลาที่เราให้บนมิวมาหนึ่งทีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะแบบถูกตัดทันทีเลยใช่ไหมคะลองดูก่อนใส่บนมิวหนึ่งอันโตแค่หนึ่งข้อค่ะอันนี้โตสองข้อหนึ่งข้อสองข้อนี้สองข้อโอเคอุ้ยรอบนี้ให้บนมิวแล้วโตหลายข้อเลยคุ้มค่าค่ะอย่างนี้อ่ะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นยังไงล่ะทั้งเป็นเช้าที่สดใสยังไงก็เป็นเช้าที่สดใสอยู่แล้วตราบใดที่มันไม่ใช่เช้าที่ฝนตกเลยเอากระจกออกก่อน Observer Box โอ้โหวางผิดมันต้องอย่างนี้สิถูกต้องค่ะแล้วก็พิตันตัดทันทีแค่นี้แหละตัวตรวจจับการโตแล้วเราก็แค่ให้เขาส่งกระแสไฟมายังพิตันที่อยู่ข้างล่างนี้เนาะอย่างเงี้ยเราจะต้องทุบกระจกตรงนี้กี่ครั้งเอาเป็นว่าถ้ายังไม่เสร็จนี้อย่าเพิ่งวางบล็อกดีกว่าดูสิเออนั่นเลยค่ะโอ้ปุ๊บตัดโอ้ยแต่ไม่ควรเร็วเกินไปเนาะเอาแบบกำลังพอดีดีกว่าค่ะได้แล้วทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายจุดของการให้โบนมิวค่ะอันนี้ก็จะผิดฝั่งมันจะสลับกันเนี่ยมิวต้องกดคลิปวางใช่
มันถึงจะไปได้ถูกฝั่งมอนมิวส่งเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเร่งการโตแล้วก็ตัดอุ้ยง่ายค่ะทีนี้ก็เหลือแค่การเดินท่อก็เสร็จละเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทดสอบแล้วมันก็เวิร์กเนาะมิวใช้การเดินเครื่องค่ะจากเครื่องผลิตพลังงานเครื่องที่2ตรงนี้ค่ะเดินตามท่อมาไม่ใช่สิตามแกนเนี่ยตามแกนตามเกียร์มาปุ๊บใช่ไหมแล้วส่งพลังงานค่ะเข้ามาให้แขนกลที่อยู่ตรงนี้เขาก็เลยค่อยๆใส่โบนมิวค่ะเข้ามายังเถาวัลย์ตรวจจับได้ตัดได้ค่ะเรียบร้อยแล้วสะเก็ดเถาวัลย์ค่ะมันจะค่อยๆไหลไปไหลไปไหลไปเข้ากับฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็ลงมาอยู่ในกล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยนี่ไงล่ะเอ็นเคสแฟนค่ะพัดลมไว้เป่าเข้าปัดเป่าออกได้ดูดมันมาดูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ได้ทรัพยากรค่ะแบบไหลเข้าสู่ระบบง่ายๆเลยตอนแรกอ่ะเตรียมไว้แล้วนะว่าจะใช้เจ้าสิ่งนี้ค่ะ Minecraft แต่คิดไปคิดมาไม่ใช่มันควรจะเป็นของในมอสสิของใน Minecraft ปกติก็ใช้ได้ค่ะแต่แบบอยากใช้วิธีนี้มากกว่าเอาล่ะเหลืออย่างสุดท้ายที่ต้องทำค่ะพื้นที่ตรงนี้แหละมันเป็นแม่น้ำเก่าอ่ะปิดไปสต็อกไทสวิตตัวนี้สำคัญมากๆเลยค่ะไอเทมมันจะได้ไม่ล้นระบบไงถ้าไอเทมมันดูดในฮอปเปอร์ไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตั้งสต็อปไฮสวิตช์เลยค่ะให้หยุดการทำงานใช่แล้วใกล้เต็มฮอปเปอร์แล้วต้องหยุดนะเดินมาเดินมาเดินมาอ่ะโอเคมีว่าวิธีเนี้ยได้ผลแน่นอนเร่งความเร็วดูสิ101ค่ะโอเคโอ้ดีงามมีระบบซูเปอร์เซฟด้วยอ่ะไอเทมไม่ล้นจากฮอปเปอร์แน่นอนค่ะบางทีแบบไอเทมอาจจะเยอะไปไงส่งเข้ากล่องไม่ทันเนี่ยระบบนี้ช่วยคุณได้โอ้โหนี่ส่งเข้ากล่องทันเนี่ยสังเกตจากรูปกล่องเลยมันแทบจะไม่เกินมาเลยเนาะดีงามอ่ะบนวิวหมดแล้วเพราะเรายังไม่ได้ส่งบนวิวเข้าค่ะเดี๋ยวไว้ส่งเข้าพร้อมๆกันได้ถาวรสีเขียวมาแล้วต่อไปก็ถาวรสีแดงค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะวิธีการเหมือนกันเพียงแต่ต้องเริ่มจากข้างบนค่ะเหมือนหินงอกกับหินย้อยไงอันหนึ่งเป็นแบบงอกขึ้นค่ะอันหนึ่งเป็นย้อยลงพี่แดงมานี่ใช่แล้วบล็อกแรกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแขนกลใช่ไหมแล้วต่อไปก็เป็นพิตตันเนี่ยตัวนี้สำคัญมากแล้วอย่างสุดท้ายเป็น observer box ซึ่งมันเป็นปัญหามากเลยเจ้าเนี่ยหมุนได้ไหมอ้าวเอ๊ไม่หมุนค่ะเป็นการตัดออกเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้กดชิปยังไม่หมุนเลยเหรอโอ้โหสกิดออกได้เอาล่ะเดี๋ยวไปวางเองก็ได้ค่ะนึกว่าแบบประแจจะใช้ได้ไงใช้ไม่ได้ทำไมเป็นไรอ่ะนี่แหละแขนกลเราล่ะอยู่นี่เลยค่ะเรียบร้อยใส่บนมิวเร่งงานต่อปุ๊บแล้วก็โดน observer box ตรวจจับแล้วก็ตัดค่ะมันมีแค่นี้เองดูสิเดินสายเรียบร้อยค่ะได้อ่ะวางบล็อกไม้ระหว่าง redstone ใช่ไหม observer box อยู่ข้างล่างเรียบร้อยค่ะไอเทมร่วงลงไปข้างล่างได้เอ้ยดีงามเถาวัลย์สีแดงเราก็ได้มาแล้วสินะกำลังสงสัยค่ะว่าจะมันมีเถาวัลย์ที่จะแบบมาค้างอยู่ตรงนี้ไหมน่าจะไม่อ่ะเวลาตัดแล้วเขาก็ร่วงลงไปข้างล่างหมดเลยแหละระบบเซฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทำให้เกมมันไม่แหลกใช่ไหมคือเรียกว่าไม่ใช่แหลกอะเรียกว่าเกมพังเลยแหละมีครั้งหนึ่งค่ะที่แบบไอเทมมันล้นมาในโลกปกติเยอะมากโดยที่เราไม่รู้น่ะพังค่ะต้องรีโหลเลยรอบนี้เราจะไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นสต็อกไพสวิตช์ค่ะตัดเข้าไปเราจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งนั้นเลยแมปพังอะเลวร้ายอะเงียบๆเงียบแกนี่แหละเฮ้ยผิดช่องโอ้โหตรวจจับที่กล่องได้ยังไงตรวจจับที่ฮอปเปอร์สิคะไอเทมใกล้เต็มต้องหยุดส่งมานะต้องหยุดทำงานเนี่ยขอเทสหน่อยว่ามันเวิร์กไหมไอเทมจ๋าใส่ทุกอย่างที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วลงไปในนี้แล้วหยิบอะไรมาก็ได้ค่ะ5-6กองเยอะๆเทสงุ้มเอ๊อ้าวโอผิดค่ะมันกลายเป็นเจ้าระบบแรกหยุดการทำงานเข้าใจผิดนึกว่าสายนี้คือสายต่อแกนเข้าไปข้างบนไม่แกนเรามาจากด้านบนค่ะดังนั้นตัวหยุดของเราต้องอยู่ตรงข้างบนนี้ค่ะโอ้ยเกือบไปแล้ว
แขนก้นยังทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละเดินสายเดินสายเป็นไงแขนก้นหยุดการทำงานโอเคก็แปลว่าจะไม่มีเถาวัลย์มาเพิ่มค่ะเมื่อไอเทมเต็มระบบนี่มันสุดยอดมากเลยระบบเซฟค่ะเซฟในเซฟเข้าไปอีกมีแค่ฮอปเปอร์ที่เก็บไอเทมไม่พอค่ะต้องมีเซฟฮอปเปอร์ไม่ให้มันล้นด้วยอย่างสุดท้ายใส่บอลมิวเข้าไปในระบบใช่ไหมคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะแล้ววางท่อไปมาอ่ะแล้วก็สั่งให้ดูดบอลมิวเข้ามาเนาะเรียบร้อยและฝั่งนี้ก็ท่อไปเหมือนกันค่ะต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาประกบกันเข้าไปสั่งให้ดูดบอลมิวเข้ามาเลยค่ะต้องมีฟิลเตอร์มาเอาชัวร์เนาะมันจะได้ไม่ไปเผลอดูดอย่างอื่นที่เราไม่ต้องการใช่ไหมคะดูเฉพาะบอลมิวเท่านั้นนะอย่าไปดูดอย่างอื่นนะตัวเองอ่ะมาแล้วค่ะนี่ไงได้ไหมมาแล้วยังยังไม่มาไงสั่งดูดบนวิวนี้ไงมาแล้ว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 เอ้ยเข้าไปแล้วเอาล่ะทำงานไปอยากให้เร็วก็เร่งสปีดเอาเลย80นี่ไวไป64ก็พอละดูดไปส่งไปตัดไปค่ะเอ้ยดูการทำงานนี่สิปั๊มชิวๆค่ะบนมิวที่พกมาด้วยคือ 50,000 ใช่ไหมปั๊มไปสิค่ะรออะไรคือถ้าหมดบนมิว 59,000 อ่ะมิวว่านะได้เป็นแสนนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบ1บนมิวจะได้1ต้นไงใช่ไหม1บนมิวได้เยอะอ่ะบางทีอาจจะได้2 3 4ก็เป็นไปได้ใช่ไหมโอ้โหดีงามได้ถาวรสีเขียวกับถาวรสีแดงมาแล้วใช่ไหมคะกระบวนการต่อไปคือเปลี่ยนสภาพมันค่ะให้กลายเป็นของเหลวปั่นแป๊บเดียวค่ะถาวรสีเขียว700แล้วตรงนี้แป๊บเดียวค่ะ652โอ้หยุดการทำงานเลยค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วโอเคทั้งปั่นค่ะเรื่องปั่นของเรานี่แหละเราต้องส่งไอเทมมาหิวจะส่งตรงนี้กับตรงนี้เลยค่ะมีท่อก็ต้องใช้ใช่ไหมเอ๋โอ้ยไม่ถ้าจะเล่นท่อนี้อย่าเราต้องมีประแจในมดของเขาไม่ได้เก็บไว้นี่เหรอเอ๋เออมันไม่ได้ชื่อเหมือนประแจปกติใช่ไหมคะก็ชื่ออะไรอะอยู่ดีๆก็ลืมชื่อไปเลยมันไม่ได้ชื่อเหมือนประแจปกติแอดไปอ้าวก็ไม่ได้อยู่นี่โอ้โอเคอยู่นี่ชื่อเหมือนบกประแจปกตินั่นแหละแต่เก็บไว้ในกล่องไงไม่ได้เก็บไว้ในระบบเก็บของลืมเลยมีอยู่แบบแค่อัน2อันเนี่ยประแจนี้ของสำคัญห้ามลืมมิวจะใส่เข้าไปในฮอปเปอร์นะให้มันดูดไอเทมมาสแต็กไว้แล้วค่อยใส่เข้ามาในระบบเนาะดูดมาเลยมาแล้วยังไม่มาอ่ะสังเกตเหมือนกันนะว่าเวลาที่เป็นการดูดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเอาให้ชัวร์ก็ระบุไปเลยว่าให้ดูดอะไรมาดูดมาแล้วยังอุ้ยแค่ใส่ก็มาแล้วค่ะเร็วเราต้องการเอ้ยมาแล้วสีแดงก็มาสีเขียวก็มาค่ะแค่นี้เลยค่ะ เหลือแค่เข้าทั้งปั่นแล้วใช่ไหมแล้วก็เหลือเพียงแค่เดินเครื่องค่ะแกนแล้วนั่นไม่ใช่แกนนั่นคือเกียร์ค่ะวันนี้สับสนกับชีวิตเหลือเกินเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันน่าจะพอดีใช่เลยค่ะแล้วใส่มันชื่ออะไรนะตัวนี้ฟันเฟืองเอ้ยวันนี้อยู่ดีๆจำไม่ได้เลยค่ะเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาไงแล้วแบบโอ้ยอยากจะบอกว่าอาการรอบนี้แปลกไปกว่ารอบที่แล้วค่ะก็เข็มที่3เนาะถ้ามันรอบก่อนค่ะหนูจะไม่มีอาการอะไรนะก็แค่จะปวดเมื่อยค่ะเป็นไข้นิดๆปวดแขนหน่อยๆแต่รอบนี้ค่ะหนาวสั่นนอนห่มผ้าสองผืนยังไม่หายหนาวหนาวแบบสุดๆเลยค่ะโอ้ยไข้ขึ้นหนักกว่ารอบที่แล้วแต่ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าดีแต่ก็คือใช้โอกาสนี้ในการพักผ่อนซะหน่อยเนาะอย่างน้อยก็พักหน่อยวัน2วัน3วันเนี่ยวันนี้ดีขึ้นมากๆแล้วก็เลยกลับมาทำคลิปกันต่อจ้าทำไมไม่ปั่นล่ะตัวเองโอ้กำลังจะคิดว่ามันมีอะไรนอกจากนั้นมันมีอย่างหนึ่งมีขาที่ต้องใช้ทำด้วยใจและนึกได้เกือบลืมไปเลยของสำคัญที่สุดเลยค่ะนี่ยังไงล่ะเบรดเบิร์นเนอร์ค่ะแหล่งให้ความร้อนเขาบอกว่าเบรดเบิร์นเนอร์มันคือแหล่งให้ความร้อนค่ะ
สำหรับเจ้าถังเบซินค่ะเราสามารถให้อาหารเขาได้ใช่นี่คือความร้อนแบบขั้นธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้เป็นความร้อนขั้นสูงสุดอย่าเราต้องให้นี่เลยเบดเค้กจะเป็นแบบไฟสีฟ้าที่ร้อนแรงสามารถใช้เครื่องพวกนี้ค่ะเพื่อเป็นระบบการให้ความร้อนแบบอัตโนมัติได้ก็คือแขนกลนั่นเองค่ะว่าแล้วเกือบลืมเลยกำลังจะคิดว่าจะส่งท่อทางไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเราแอบเข้าใต้นี้ได้ใช่มันจะชนอะไรเนี่ยไม่ชนหรอกแต่เราจะเกาะเป็นสไปเดอร์แมนไม่ได้นี่ไงคะจะแอบส่งอาหารให้เวทเบอร์เนอร์ตรงนี้แหละเกาะอีกแล้วจะเกาะอะไรนักหนาบนไปงั้นแต่คือชอบนะไอ้รองเท้านี้เพราะบางทีมันก็ช่วยเซฟชีวิตเราได้นี่ไงล่ะเกาะได้ค่ะโดดได้เอ้ยโอ้ยโดดยากส่งมาเลยพ่อมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เบทบันเนอร์อยู่ใต้นี้ใช่ไหมให้เจ้าอยากกินอาหารแล้วลำคาญถอดรองเท้าออกก่อนดีกว่ามันจะช่วยชีวิตเราได้ก็จริงอ่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่มีว่านะเราได้ตายก่อนที่มันจะช่วยชีวิตเราแน่นอนเลยหามุม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 สิวางไม่ได้โอเคมุมนี้วางได้ละระบุฟิลเตอร์ก่อนข้อส่งผ่านใช่ไหมขอผ่าน1ก้อนค่ะชาโคมาเลยสั่งดูดชาโคมาแล้วระบุฟิลเตอร์ตรงนี้เป็นฐานเท่านั้นอ่ะเราจะรอดูเขาให้อาหารเจ้าเบดเบอร์เนอร์กันนึงดูดิโอ้ยหิวข้าวแล้วส่งข้าวไหมเราดีตอนนี้ไม่มีความร้อนค่ะเพราะไม่ได้อาหารต้องให้อาหารเป็นของที่แบบติดไฟได้ใช่ไหมไม่ใช่อะของที่เอาไว้จุดไฟเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันช้าขนาดนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยมาแล้ว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 ผมว่าอยู่ทำไมช้าจังเฮ้ยโอ้เดินพลังงานในเครื่องนี้ด้วยสิไม่เดินพลังงานมาแล้วข้าจะทำงานได้ไงเออใช่ค่ะโทษทีเจ้านี่มันก็บอกไม่ฉลาดเลยมนุษย์ถ้ามันเป็นแมวใช่ไหมมันจะบอกมนุษย์เราอยู่ก้าวโอ้ยนั่นไงคะให้อาหารแล้วดีงามความร้อนมาเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ลอยออกด้วยความร้อนจากพลังงานของเบรดค่ะโอ้โหน่ารักโอ้ยมันจะฟินไปไหนดูนี่สิยะโอ้ยกำลังผลิตเลยใช่ไหมอ้าวได้มาแล้วนี่ไงมันคือโซแซนเหลวค่ะนี่คือสิ่งที่มิวอยากได้แค่นี้แหละโอ้ดี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 ระบบยังไม่เสร็จค่ะได้ของเหลวมาแล้วมันจะต้องเอาไปเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเมกานิซึมค่ะที่มีส่วนผสมของโซแซนเหลวใช่ไหมกับลาวานั่นเองที่เราบอกว่าเราต้องใช้ลาวาก็คือส่วนนี้เลยค่ะมันช่างดูเป็นอะไรที่วุ่นวายใช่ไหมแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะเอาล่ะถังเก็บของเหลวอย่างน้อยขอให้มีสต็อกไว้ก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็ท่อส่งค่ะปั๊มเอาถังเก็บสำรองไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องปั๊มออกมาด้วยตรงนี้ค่ะจะเป็นสายผ่านที่เล็งไว้ละอย่างแรกสุดเราต้องเอาเมคานิซึมใช่ไหมคะเอาเมคานิซึมมาทำอะไรเอ่ยขอเช็คสุดคราฟก่อนเมคานิซึมเทียร์2ค่ะเอามาใส่มันใช้คำว่าliquid soul ใช่ไหมก็คือโซแซนเหลวนั่นแหละแล้วก็ลาวาค่ะ3ลาวากับ1โซแซนโอเคนี่คือโซแซนจุดที่1มันวางชิดกันได้ไหมคำตอบได้ค่ะแล้วเราก็ต้องดูดเข้ามาในระบบใช่ไหมคะเราก็วางที่ดูดไปเลยปั่นแบบชิดๆกันนี่แหละส่วนตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าวางสายชิดกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของย้ายท่อมันชนกันใช่ไหมคะเออแค่นั้นแหละวางท่อมาเชื่อมกับตัวแรกเทปเจไม่ได้ถ้าท่อมันติดกันเราจะใช้วิธีไหนในการทำให้ท่อมันไม่ติดกันนะท่อใสค่ะใช่เลยเห็นวะได้แล้วต้องแบ่งขอบเขตชัดเจนค่ะเพราะว่าตัวแรกสุดมันเป็นโซแซนเหลวไงส่วนตัวอื่นเป็นลาวาถ้าเป็นลาวาก็หมายความว่าติดกันได้ค่ะโหแต่ติดกันแบบนี้มันไม่สวยข้อใส่ได้ไหมตัวเองเอ้ยนี่แหละค่ะ
นั่นแหละอุ้ยสว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 ยงามอารามแท้เดินมาอ้าวเดินตรงกลางไม่โดนทางแรกแล้วก็ไม่โดนทางที่สองอ่ะมันแบบไปตรงช่องตรงนี้พอดีไม่เราจะเอาให้โดนสักทางหนึ่งไงก็แค่นี้แหละแล้วตัวปั๊มต้องอยู่ประมาณกลางๆอ่ะเพราะคิดว่าถ้าวางไว้ชิดสุดตรงนู้นอาจจะทำงานไม่ดีเนาะแบบนี้แหละโอเคคิดว่าน่าจะได้อ่ะแต่เดี๋ยวเราลองเทสดูอย่างแรกก่อนคือให้ตัวปั๊มมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะใกล้ๆเนี่ยแล้วดูซิว่าเขาจะมาถึงได้หรือไม่แล้วจะเข้าตามท่อ3ท่อนี้ได้ไหมน่าสนใจค่ะลุ้นค่ะลุ้นการทำงานจึ๊ดปั่นได้ที่ลุ้นคือลุ้นว่าพลังงานมันจะพอไหมเราเห็นแค่แบบระบบแค่นี้ใช่ไหมคะแต่เรากลัวมันจะไม่พอไงเพราะมันปั่นด้วยความเร็วที่สูงมากดูลูกศรให้ดีได้แล้วแล้วจุดแรกสุดค่ะเริ่มจากตรงนี้ปั่นลาวาโอไปแล้วไปแล้วไปแล้วถึงไหมโอ้ถึงแค่ตรงกลางตัวเดียวค่ะว่าแล้วว่าท่อมันต้องไม่พอเอาล่ะไม่เป็นไรค่ะเริ่มจากจุดปั๊มแรกสุดตรงนี้ไม่ได้อะเราก็แค่ขยับมาตรงสักกลางๆหน่อยก็ได้แล้วมาแล้วยังไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวเอ๊ะเมื่อกี้ที่มันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแบบท่อผิดหรือเปล่าเออน่าสนใจค่ะดูดออกไปขอเช็คเพื่อความชัวร์แค่สงสัยเฉยๆเพราะเมื่อกี้เห็นว่าท่อมันเป็นท่อไม่ใช่สูบออกอะแต่เป็นท่อสูบเข้าค่ะไปแล้วนี่ไงสูบเข้าส่งเข้าส่งเข้าอ้าวก็มาถึงนี่นาแหมลาวาค่ะได้หมดแล้ว3ถังวงจรระบบทุกอย่างน่าจะดีแล้วใช่มั้ยคะโอเคมิวคิดว่าเราต้องเอาอย่างสุดท้ายไปแล้วแหละตัวนี้เลยค่ะตัวอะไรไม่รู้เครื่องจักรเยอะมากนี่ไงป้ายเขียนบอกเมคานิซึมเทียร์2ค่ะวางลงไปแล้วก็แบ่งมาหน่อยเราคงไม่ยกไปตั้ง 6,000 หรอกไม่จำเป็นที่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นไงเท่าไหร่ละ 3,600 โอ้ครึ่งหนึ่งก็พอแล้ววินบินผ่านอะไรไม่รู้ตรงนี้หลายอย่างเนี่ยแล้วเราก็มาวางลงไปเลยเฮ้ยเห็นไหมแค่วางปุ๊บก็ส่งมาแล้ว1ชิ้นแต่ยังไม่ได้เดินเครื่องนะยังไม่ให้ทำค่ะยังต้องรอบางอย่างก่อนดีนะดีนะที่เคลมพื้นที่ตรงนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้ก็ยังชั่วค่ะเขาของเราก็เลยไม่พังเฮ้ยแล้วว่าเราแค่แบบมาปุ๊บเห็นแล้วนะแต่แบบหลบไม่ทันเลยอ่ะได้กระโดดหลบนิดนึงไม่โดนดาเมจแต่แบบมาให้ตกใจเล่นๆคีปเปอร์ตัวร้ายน่ากลัวจริงๆคือมันน่ากลัวตรงนี้แบบหันไปปุ๊บสีเขียวๆแล้วก็ปุ๊บเลยนั่นแหละความน่ากลัวอยู่ตรงนั้นเลยได้เวลาทำงานแล้วโอ้ยแค่ฟันเฟืองไม่พอแฮะเล็งฟันเฟืองดีๆค่ะลงมาด้านล่างเลยโอ้ยหมุนถูกด้วยแฮะดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นคะไปแล้วยังไงล่ะโอ้โหดีงามมากสวยเทพมาค่ะใส่ตัวแซนเหลวแล้วก็ตามด้วยลาวาแล้วก็ลาวาแล้วก็ลาวาดีงามในที่สุดตรงนี้อ่ะเราก็จะได้เป็น ได้เป็นเมคานิซึมในเทียร์2ค่ะ 2.5 เรียกว่าเทียร์ 2.5 ค่ะจากเทียร์2เอามาเติมลาวาหน่อยเติมโตแซนเหลวหน่อยกลายเป็น 2A ค่ะเหมือนชั้นใต้ดินเลยชั้นที่ 2A ชั้นที่ 2B อะไรอย่างเงี้ยได้มาแล้วดีงามโอ้โหเขาทำงานได้ดีมากเลยอ่ะไวด้วยค่ะเป็นไงลาวาของเรามีปัญหาไหมโอ้โหดูในถังสิคะยังไม่ล้นลงเลยแปลว่าเขาใช้ลาวาน้อยมากๆอ่ะแน่นอนเช็คสีได้ลาวาเท่าไหร่เฮ้ย1ถังเลยนะคะต่อรอบนี้คือแบบ1ถังแปลว่าเราใช้ลาวา3ถังค่ะกับตัวแซนเหลวครึ่งถังเนาะใช่ไหมลาวาทั้ง3ถังแน่แต่ทำงานได้ไวขนาดนี้แปลว่าระบบปั๊มลาวาในนรกที่ส่งเข้ามาทางประตูมิติค่ะอันเนี้ยเอ็นเนอร์แทงค์อ่ะดีมากลาวาสุดยอดไปเลยถ้าอยากรู้วิธีส่งลาวาข้ามมิติค่ะก็ย้อนดูในพาร์ทก่อนเนาะมีเอาซิงค์มาสตัมค่ะให้กลายเป็นแผ่นได้แล้วยังได้แล้วยัง2แผ่นแล้ว
ขอสัก3แผ่นได้แล้วค่ะคราฟรูมกับสโตนได้แล้วเป็นซิงค์เคสซิ่งค่ะเมคานิซึมเทียร์2ครึ่ง ไม่ใช่สิใช่มั้ยเทียร์2 A อ่ะเรียกอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยคราฟเป็นซิงค์แมชชีนถูกต้องค่ะได้มาแล้วสินะหลักๆเราจะเอามาทำอะไรคะคุณผู้ชมบอกว่าระยะมันคือ64บล็อกมันชื่อว่าเมกาท็อตค่ะจากมอดท็อตมาสเตอร์ก็คือป้องกันค่ะให้ไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดได้อ่ะโอ้โหดีมากเขาบอกว่าระยะ64คูณ64เลยค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะกว้างขนาดนั้นจริงหรือเปล่าต้องไปเทสกันดูค่ะเพราะว่าจะไปเทสค่ะเราก็เอ๊ะแล้วเราจะเทสยังไงล่ะเราปักไว้ก่อนไอตัวเกิดมาแล้วมันไม่นับมันเทสไม่ได้อ่ะใช่ไหมไลท์เลเวลเท่าไหร่สกาย15บล็อก0คือมันไม่ได้แก้ไขไลท์เลเวลค่ะมันแค่ป้องกันไม่ให้มอนเตอร์เกิดในระยะแบบกว้างๆเราต้องลองปักดูหลายๆจุดค่ะแล้วลองดูว่ามันจะมีมอนเตอร์เกิดในบริเวณนั้นหรือเปล่าซึ่งวิวก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่คิดว่ามันน่าจะเวิร์คค่ะเพราะเขาก็เขียนแนะนำมาอย่างนั้นเนาะมอนเตอร์ที่เกิดตามธรรมชาติอ่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดในพื้นที่ตรงนั้นได้แต่ความอลังการมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นท็อตต้นใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้ให้ความสว่างมากมายอะไรค่ะท็อตปกติขนาดนี้ท็อตมาเตอร์โอ้โหความสว่างเท่ากันเลยค่ะแค่ถือในมือก็รู้ไม่ต่างกันเลยอ่ะประโยชน์ในการใช้งานหลังไม่ใช่เรื่องความสว่างไงแต่เรื่องการมอนเตอร์เกิดเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นแหละมันก็ดูสว่างดีค่ะมันไม่แตกต่างกันน่ะเอาเป็นว่าเขาเขียนมาอย่างนั้นเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเนาะอ๋อนี่ค่ะในเว็บบอกค่ะว่าป้องกันไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดได้คือมอนเตอร์ที่สปอนเกิดตามธรรมชาติเวลาที่ไลท์เลเวลต่ำๆใช่ไหมคะระยะที่ทำการของมันคือระยะรัศมี32บล็อกโอ้ก็แปลว่าถ้าเป็นวงกลมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้านซ้าย32บล็อกขวา32บล็อกหน้าหลัง32บล็อกใช่ไหมโอ้ก็คือถ้ารวมซ้ายและขวาก็จะเป็น64บล็อกค่ะคุณผู้ชมก็ให้ข้อมูลมาถูกต้องแล้วนึกว่าจะโดนต้มขอเช็คอะไรหน่อยสิคอนมาสเตอร์มีคอนฟิกไหมมีค่ะ modify general นี่ค่ะโอ้ mega hot radar เฮ้ยอย่างนี้แปลว่าอันนี้64อย่าบอกนะว่าเป็นด้านละ64เลยอะระยะหรือว่าซ้ายกับขวาอ๋อนี่เป็นระยะของกลมค่ะก็กว้างนะมาแก้ไขตรงนี้เพิ่มได้อะถ้าอยากจะให้มันป้องกันมอนเกิดในระยะกว้างก็ระบุไปเลยว่าเป็นหลายร้อยก็ได้นะเนี่ยมันมีวิธีที่ทำให้เราโกงตรงนั้นได้ค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นหรอกแค่ทุกวันนี้มอนเตอร์ก็ไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วค่ะโอเคสำหรับ Minecraft Create Above and Beyond วันนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันไปในพาร์ทหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ